ภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้นไทยนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้ต้องวางแผนกันอย่างไรนะครับต้องขายก่อนหรือว่าสามารถถือข้ามปีได้ลุ้นกับเรื่องของแนวโน้มการฟื้นตัวเศรษฐกิจในปีหน้านะครับช่วงนี้เราจะพูดคุยกับทางคุณอาทิตย์จันทร์สว่างนะครับจากทางหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนครับสนับสนุนโดยออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bankสวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีท่านพิธีกรทั้งสองท่านนะครับครับผมบรรยากาศการลงทุนวันนี้เองอาจจะเงียบเหงานะครับถือว่าเป็นไปตามคาดไหมครับแล้วก็ช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้เราคาดหวังการฟื้นตัวข้ามปีได้ไหมครับครับผมก็ถือว่าเป็นไปตามที่เราแล้วก็ตลาดหลายๆฝ่ายคาดการณ์กันเอาไว้อยู่แล้วในเรื่องของมูลค่าการซื้อขายนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับก็ตลาดหุ้นต่างประเทศหลายตลาดเนี่ยก็หยุดทำการนะครับก็ส่งผลให้ตัวมูลค่าการซื้อขายจากฝั่งของต่างประเทศนะฮะเข้ามาน้อยนะซึ่งเดิมก็เข้ามาน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เจอสถานการณ์แบบนี้ก็ยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ผิดคาดหมายแต่อย่างใดนะครับทีนี้ถามว่าถือต่อได้หรือไม่นะครับในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยผมยังให้น้ำหนักเป็นโทนการถือบวกนะครับนั่นหมายความว่าเรายังสามารถถือหุ้นนะครับข้ามปีได้นะครับสำหรับโค้งสุดท้ายของปีนี้ครับครับวันนี้นะครับหุ้นไทยปิดไปยืนอยู่ในระดับ 1,400 จุดได้นะครับมอง valuation ตอนนี้มีความน่าสนใจแค่ไหนแล้วก็ถ้ามองไปถึงปีข้างหน้านะครับเราให้เป้าหมายไว้ยังไงบ้างครับครับผมถ้าเป็นปีนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะไปปิดปีอยู่ที่ประมาณสัก 1,420 จุดนะครับส่วนปีหน้าเนี่ยนะครับเราให้เป็น2ซีนาริโอแล้วกันนะครับถ้าเป็นซีนาริโอที่1ก็คือกรณีที่ทางรัฐบาลนะครับสามารถที่จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือ Digital Walletนะฮะ 560,000 ล้านออกมาได้สำเร็จนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมต้นไปเนี่ยก็จะทำให้ตัว GDP ในปีหน้าของบ้านเราเนี่ยโตได้ในระดับ 4% นะฮะอันนี้ก็จะมีโอกาสสูงที่เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยจะขึ้นไปเทส 1,800 จุดได้นะครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่2นะครับก็คือกรณีที่ตัว Digital Wallet เนี่ยไม่สามารถผลักออกมาได้ตามเป้าหมายที่ภาครัฐกำหนดนะครับตัวนี้ก็อาจจะทำให้ GDP ในปีหน้าเนี่ยขยายตัวแค่ 3.2%ทำให้เซ็ตอินเด็กซ์เป้าหมายในปีหน้าเนี่ยลงมาอยู่ที่ประมาณสัก 1,600 ถึง 1,700 จุดครับครับซีนาริโอต่างๆที่เรามองเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ในเชิงการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนนะครับนักลงทุนควรจะวางสถานะแบบไหนดีครับสามารถเข้าไปเริ่มสะสมได้เพื่อลุ้นกับแนวโน้มความชัดเจนตรงนี้เองหรือว่าอาจจะต้องจับสัญญาณดูก่อนครับตรงนี้ฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับตลาดหุ้นบ้านเราปีนี้ทั้งปีเนี่ยนะลงมาค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับปัจจุบัน year to date ก็ลบไป 16-17% เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่แย่ที่สุดหรือว่า underperform ที่สุดของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีหน้าเนี่ยด้วยมุมมองที่ GDP ของบ้านเรามีแนวโน้มที่จะกลับมาเติบโตได้ค่อนข้างดีเนี่ยนะครับก็น่าจะทำให้ตัว index นะครับมี technical rebound หรือว่ามีการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับโดยพื้นฐานอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้น่ากังวลอะไรที่เราจะแนะนำให้นักทุนเนี่ยเข้าไปทยอยสะสมได้ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปได้เลยนะครับซึ่งก็จะมีแรงส่งในเรื่องของ Window Dressing นะครับมีแรงส่งเรื่องของ January Effect ในช่วงสั้นๆเนี่ยรออยู่แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาลงทุนได้ครับครับทางหลักทรัพย์กรุงศรีให้เป้าไว้นะครับบอกว่าอย่างดีเนี่ยคือขึ้นไปถึง 1,800 เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรื่องของ Digital Wallet นะครับยังมีอุปสรรคอยู่อาจจะขึ้นไปได้ประมาณสัก 1,600 จุดนะครับเป้าหมายปีหน้าเนี่ยยังไงน่าจะสูงกว่าปีนี้อย่างแน่นอนทั้ง2ซีนาริโอเลยนะฮะจะมีหุ้นกลุ่มไหนเป็นกลุ่มสำคัญที่จะผลักดันหุ้นไทยให้ไปถึงตั้งแต่ 1,600 ถึง 1,800 จุดครับครับผมถ้าในมุมมองของหลักทรัพย์กรุงศรีเนี่ยนะครับกลุ่มธุรกิจน้ำมันเนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มหลักนะที่จะคอยผลักดันในเรื่องของตัวฮัลโหลครับชัดเจนครับคุณอาทิตย์เชิญต่อครับก็จะเป็นกลุ่มธุรกิจน้ำมันนะครับที่แนวโน้มผลประกอบการในปีหน้าเนี่ยยังคงเติบโตได้นะครับก็จะเป็นคีย์สำคัญที่จะผลักดันให้ตัว EPS growth ของบริษัทจดทะเบียนต่างๆเติบโตนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มค้าปลีกนะครับซึ่งแน่นอนนะครับปีหน้าจะมีการออกนโยบายของภาครัฐ 560,000 ล้านบาทออกมาสมมติถ้าได้นะครับก็จะทำให้หุ้นในกลุ่มค้าปลีกเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่จะผลักดันการลงทุนทั้งหมดนะครับแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ยังคงได้ในส่งเชิงบวกจากจำนวนนักเที่ยวต่างชาติที่จะเร่งตัวขึ้นในปีหน้าเช่นเดียวกันครับก็หลักๆ3กลุ่มนี้ครับ
3กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สะสมได้แต่ถ้าเกิดเชิงในระยะสั้นมากนะครับท็อปพิกสำหรับการเก็งกำไรในช่วงสัปดาห์นี้จากข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นมานะครับรวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้สำคัญเรื่องการส่งออกออกมาด้วยแนวโน้มการแนะนำการลงทุนในช่วงสั้นนี้ทางกรุงศรีมองยังไงบ้างครับครับผมถ้าเป็นช่วงสั้นนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการเก็งกำไรนะครับจากประเด็นข่าวที่ออกมาอย่างเช่นวันนี้มีการประกาศตัวเลขส่งออกนะครับกลุ่มที่มียอดส่งออกเติบโตค่อนข้างดีเนี่ยก็คือกลุ่มส่งออกอาหารนะครับส่งออกอาหารถ้าเราจะโฟกัสเข้าไปอีกนะครับถามว่ากลุ่มส่งออกอาหารเนี่ยเน้นไปที่ตัวไหนเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงนะครับก็คือ ITC กับ AAI นะครับซึ่งให้เลือกนะครับระหว่าง2ตัวนี้เราเลือกตัว ITC เป็นท็อปพิกในเชิงของกลยุทธ์ของราคาพุ่งสีนะครับอันนี้ก็คือหุ้นที่อิงกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับส่วนต้นปีหน้านะครับเป็นการทยอยดักซื้อตั้งแต่ช่วงนี้ก็คือกลุ่มค้าปลีกนะครับที่เรามองว่าจะเป็นกลุ่มที่จะได้อานิสงส์เชิงบวกจากประเด็นในเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อของภาครัฐนะครับก็คือ Easy E-Receive นะจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์ซึ่งปีนี้ Easy E-Receive นะครับให้สิทธิ์ในการนำค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้านะครับมาหักลดหย่อนภาษีเนี่ยได้สูงกว่าทุกปีนะทุกปีจะอยู่ที่ 30,000 ถึง 40,000 บาทต่อคนนะครับปีนี้ขยับขึ้นมาเป็น 50,000 นะครับก็เลยมองว่ากลุ่มค้าปลีกเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่น่าสะสมในช่วงนี้ครับครับค้าปลีกนี่ถือว่าได้2ต่อเลยไหมครับนอกเหนือจาก Easy Receive แล้วยังได้หลังลุ้นในเรื่องของ Digital Wallet ตรงนี้ด้วยฮะถูกต้องครับถูกต้องครับครับเมื่อสักครู่นี้บอกไปนะครับว่ามีเพิ่มเติมอีก2กลุ่มที่ปีนี้อยากให้จับตากันก็คือหุ้นในกลุ่มน้ำมันแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวด้วยนะครับอยากขอหุ้นเด่นในกลุ่มน้ำมันแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวหน่อยครับครับผมถ้าเป็นกลุ่มน้ำมันนะครับถ้าเป็น Q4 นี้นะครับอาจจะมีผลกระทบเชิงลบนิดนึงในเรื่องของกลุ่มโรงกลั่นนะครับกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยอาจจะขาดทุนนะครับถ้าเป็นกลุ่มน้ำมันเนี่ยอาจจะรอสักช่วง Q1 จะเป็นช่วงที่ในการเข้าซื้อที่ดีกว่านะครับช่วงนี้อาจจะเป็น Wait and See ไปก่อนนะครับเหตุผลที่ผลประกอบการของกลุ่มโรงกลั่นจะมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนเนี่ยก็คือในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีการปรับตัวลดลงมาอย่างรวดเร็วจากระดับ90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยมาอยู่ที่70ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปัจจุบันเนี่ยจะทำให้กลุ่มโรงกลั่นมีสต็อกลอสเกิดขึ้นจำนวนมากนะครับเราก็เลยแนะนำให้รอจังหวะก่อนนะครับให้ราคาหุ้นมีการอ่อนตัวลงมาสะท้อนกับค่ากับงบที่มันน่าจะขาดทุนในไตรมาสที่4ไปเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาดักซื้อนะครับในช่วงไตรมาสที่1เป็นต้นไปจะดูเหมาะสมกว่านะครับส่วนกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยนะครับตัวที่เราเลือกนะครับเราอิงผู้ประกอบการที่เน้นนะครับหรือว่ามีสัดส่วนรายได้ในประเทศเป็นหลักนั่นก็คือตัวเอราวัณครับครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนครบถ้วนนะครับระยะสั้นระยะยาวนะครับขอบคุณมากครับคุณอาทิตย์ครับ Merry Christmas ครับ Merry Christmas เช่นเดียวกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ